ายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่กับแพรและอาจารย์พรทศและเราก็จะพูดคุยกันด้วยแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมีการจัดงานนะคะขอประชาสัมพันธ์วันที่28สิงหาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะคะก็ทางกิจกรรมรายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็จะขอเชิญนะคะแฟนรายการเข้ามาร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่องดวงดาวกับเรื่องของตัวเลขนะคะที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากในปัจจุบันนะคะแล้วก็เกิดเป็นธุรกิจขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งวันอาทิตย์ที่18เนี่ยอาจารย์พรทศก็จะมาพูดถึงนะคะเรื่องของดวงดาวกับตัวเลขที่โรงหนังกันตนามูฟวี่มอลล์ที่กันตนารัชดานะคะซึ่งอยู่แยกเหม่งจ่ายหรือว่าประชาอุทิศนั่นเองค่ะจ้ะก็วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็คือคนที่เข้ารับการฟังบรรยายเนี่ยจะสามารถมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ตัวเลขมงคลให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องของอาชีพที่ทำนะครับตลอดจนสามารถที่จะนำไปบอกกล่าวญาติพี่น้องคนใกล้ตัวได้ว่าควรจะเลือกเลขอะไรที่เป็นมงคลสำหรับชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนรถทะเบียนบ้านนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินสตุ้งสตางค์แต่อย่างใดในอนาคตนะครับฉะนั้นก็เหมือนกับไม่ใช่แค่บอกว่าเลขอะไรดีแต่จะบอกกล่าวให้รู้ว่าหลักในการเลือกเลขที่เหมาะสมกับชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของอาชีพเนี่ยควรจะเลือกและพิจารณาจากอะไรโดยก็จะมีการอธิบายร้อยเรียงนะครับความสัมพันธ์ในเรื่องของดวงดาวและตัวเลขรวมถึงในเรื่องของกลุ่มอาชีพความสัมพันธ์ของดวงดาวต่างๆถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0851293697และ0831997972และที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะผู้ที่เข้าร่วมฟังบรรยายครั้งนี้นะคะก็จะมีการจับฉลากอีกท่านผู้โชคดีนะคะก็จะได้ดูดวงสดๆเลยกับอาจารย์พรพจน์ด้วยนะคะก็อีกครั้งนึงนะคะ0851293697และ0831997972นะคะอาทิตย์ที่28สิงหาคมนะคะเปิดปฏิทินกันดูเลยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามถ้าถามลัคนาราศีกระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเราไปเริ่มตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกนะคะจากคุณจ๋าค่ะเกิดวันพฤหัสที่13มีนาคมปี18นะคะเวลา 12:05 น.ถามลัคนาราศีนะคะจากจังหวัดตรังนะแล้วก็งานเงินความรักและสุขภาพค่ะจังหวัดตรัง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 ต่อเต่าอยู่ในวรรคเสานะครับสักครู่ทำไมวันนี้ผมหาเจอช้าจังหาต่อเต่าค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะครับอ๋อเจอแล้วครับจังหวัดตรังนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะครับพฤษภก็ต้องบอกว่าจังหวะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในของในส่วนของดาวพฤหัสเนี่ยก็ส่งผลดีนะครับโดยเฉพาะการที่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือแม้กระทั่งนะในเรื่องของคนที่มีความประสงค์อยากจะมีบุตรนะครับแต่ด้วยอิทธิพลของพระเสาซึ่งเล็งดวงชะตาอยู่ยังไงก็คงจะต้องเตือนให้ระวังประคับประคองในแง่ของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักให้ดีนะครับถึงน้อยจนถึงช่วงปลาย1ธันวาปี2560ส่วนงานการเงินเป็นอย่างไรแต่ทายดีนะครับในเรื่องของการทำงานอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยมีโอกาสจะริเริ่มสิ่งใหม่ๆจะได้รับสิ่งดีๆออกแรงเยอะๆครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณทรงศักดิ์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนค่ะปี10เวลา 04:00 ตรงถามเรื่องของการเงินหนี้สินแล้วก็โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์แต่คุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50ในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยถ้าถามว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่จริงๆแล้วยังต่อเนื่องนะครับทั้งย่าง50แล้วก็ย่าง51และที่สำคัญเนี่ยเข้าช่วงย่าง51เนี่ยถ้าคุณทำงานอยู่เนี่ย
พยายามรักษาสถานภาพความมั่นคงให้ดีนะครับไม่ว่าทำธุรกิจหรือว่าทำงานประจำของคุณในแง่ของการทำบุญเสริมให้คุณซื้อพวกข้าวสารข้าวสารอาหารแห้งก็ได้นะครับถวายวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแบบนี้ดีส่วนกลางปีหน้าไปแล้วเน้นทำบุญในเรื่องของห้องน้ำครับค่ะมีถามเรื่องของตัวเลขเข้ามาด้วยนะคะทะเบียนรถหมายเลขแรกนะคะ1235ค่ะถามว่าทำไมต้องดูเป็นคู่เพราะความสัมพันธ์ของดวงดาวนอกจากดาวดวงเดียวก็จะมีความหมายมีนัยยะทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแต่ดาวนี้จะมีความสัมพันธ์กันในแง่ของคู่ดาวด้วยฉะนั้นตัดเป็นคู่หน้าคู่หลังนะครับคู่หลังเนี่ยอังคารพระฤหัสกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลให้คุณในเรื่องของชื่อเสียงแต่12เนี่ยถึงจะเป็นคู่ครัวเรือนก็ตามแต่ในแง่ของเลขศาสตร์หมายถึงกำลังของพระราหูครับก็ความมัวเมาลุ่มหลงนะสิ่งลึกลับภาระหนี้สินปัญหาสุขภาพก็ได้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแปะที่คู่หน้าครับค่ะ9417ค่ะอาทิตย์กับเสาเนี่ยเป็นคู่ธาตุไฟก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็บ่งบอกในเรื่องของเสาทำลายอาทิตย์ค่ะนะก็ระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานแต่คู่หน้าดีนะครับ94นี่คือเฉลียวฉลาดแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเบอร์โทรศัพท์2เบอร์นะคะมี85กับ14อะไรดีคะระวังเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะใช้14ดีกว่าครับกำลังจักรพรรดิบ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นผู้นำค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพัฒน์นะคะเกิดวันที่17มีนาคมปี24วันอังคารนะคะเวลา 17:17 น.งานเงินและชีวิตในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะตรงกับวันอังคารถูกต้องงานเงินตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36นะครับที่ผมจะเป็นห่วงเอาอย่างนี้นะฟังให้ดีงานในช่วงย่าง36เนี้ยผมมองว่ายังพอที่จะรักษามาตรฐานได้เพียงแต่ว่าถ้าคุณทำงานเป็นทีมมีลูกน้องบริวารเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของขาดบุคลากรก็ได้หรือปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาก็ได้แต่ที่เป็นห่วงจริงๆคือหลังวันเกิดไปแล้วนะครับห่วง2เรื่องเลยนะทั้งเรื่องงานและก็เรื่องเงินของจริงจะมาในช่วงย่าง37ของคุณตอนนี้ถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาไปถวายซะถ้าถวายแล้วทุกครั้งที่เข้าวัดทำบุญอย่าลืมครับทำบุญน้ำมันตะเกียงส่วนหลังวันเกิดปีที่ผ่านปีนี้ทำเรื่องไฟหลังวันเกิดทำเรื่องน้ำบำรุงค่าน้ำที่วัดหรือแม้กระทั่งซื้อน้ำบริสุทธิ์ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกำพลนะคะเกิดวันที่29พฤศจิกายนปี34ค่ะเวลาเที่ยงคืน34นาทีวันศุกร์นะคะการงานการเงินความรักวงเล็บว่ามีแฟนแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้เบญจเพสจะต้องระวังเรื่องอะไรบ้างครับก็รอบคอบนะคะตรงกับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25เอาอย่างนี้นะผมเลยไปอีกไม่กี่เดือน25เต็มนะครับ1เลยระวังดาวดวงเดียวซัดหมดเกือบทุกเรื่องกัมมะอาริและเป็นอังคารก็ระวังอุบัติเหตุศัตรูหนี้สินงานที่ทำจะมีปัญหาเรื่องไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงคุณเองก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีด้วยนะครับหลังวันเกิดทุกเดือนให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวและให้คุณถวายของมีคมจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนวลละอองค่ะเกิดวันจันทร์ที่16พฤศจิกายนปี13นะคะเวลา8โมงโดยประมาณค่ะสุขภาพน่าจะบอกว่าน่าจะป่วยอยู่นะคะสุขภาพนี้แก้ไขอย่างไรนะคะแล้วก็บ้านเลขที่ทับ2ค่ะตอนนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดเป็นคนวันจันทร์ถูกต้องนะแต่เบื้องต้นเนี่ยชื่อเนี่ยไม่ผ่านละมีตัวอ่างถึง2ตำแหน่งก็ติดกาลีมีส่วนครับที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรังแล้วก็ภาระหนี้สินอย่างต่อเนื่องของคุณสุขภาพก่อนนะก็เน้นพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังระวังอุบัติเหตุด้วยนะโดยเฉพาะถ้าคุณสูงวัยขึ้นเรื่อยๆกลุ่มที่2ฮะสายตาความดันระบบเลือดมันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจส่วนปัญหาสภาพคล่องยังคงอยู่นะครับคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเลยแหละตอนนี้ถ้ามีโอกาสจะเจอผู้พิการทางสายตาให้แบ่งปันให้บริจาคส่วนหลังวันเกิดอีกไม่กี่เดือนที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับเน้นการให้ทานกับเด็กเล็กๆบ้านเลขที่ทับ2ค่ะดาวทุกดวงมีทั้งบวกและลบรูปจริตจิตใจจันทร์อันนี้ก็คือด้านดีคือความเมตตาความมีเสน่ห์
แต่บางครั้งโลเลพิรีพิไรครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปรียาพรนะคะเกิดวันที่30มิถุนายนปี05เวลาเกิดอยู่ที่ประมาณตี4ถึงตี5ฟ้าสว่างจะเป็นวันเสาร์นะคะอาจารย์จ้ะสุขภาพโชคลาภและความรักค่ะก็ยังเป็นคนวันศุกร์อยู่นะครับคุณปรียากรโชคลาภปีนี้ลีลาในชีวิตเหมือนพื้นกำเนิดเลยเป็นกาลีอ่ะไม่เชียร์อยู่แล้วนะครับสุขภาพตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังถือว่าดีและดวงนี้ให้ระวังพวกลำไส้ภูมิแพ้กระดูกการทำงานของพวกระบบประสาทและอีกกลุ่มหนึ่งคือดาวอาทิตย์กับพวกสายตาความดันระบบเลือดส่วนในแง่ของความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยเข้ารอยต่อระหว่างช่วงย่าง55 56นี้สำคัญนะฮะโดยเฉพาะในช่วงย่าง56ที่กำลังจะมาถึงตอนนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยางเสพติดส่วนหลังวันเกิดกลางปีหน้าไปแล้วให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มบริจาคเลขที่บ้านทับ415ค่ะตัดคู่หลังอย่างที่เรียน15เป็นกำลังพระจันทร์แล้วก็เป็นคู่มิตรด้วยนะครับทำอะไรก็จะมีคนซัพพอร์ตสนับสนุนส่วนเลข4เนี่ยเชี่ยวชาญทางโลกพุทธถือว่าดีครับทะเบียนรถ3696ค่ะสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเสริมเรื่องรักส่วน96เสน่ห์และความสำเร็จดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังค่ะท่านต่อไปค่ะคุณแนนนะคะเกิดวันที่21กรกฎาคมปี28วันอาทิตย์นะคะเวลา 19:00 นตรงอยากจะมีลูกนะคะความรักเป็นยังไงบ้างจ้ะอย่างนี้นะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง32จังหวะจะโคนมันประจวบเหมาะอย่างนี้นะครับถ้าถามถึงเกณฑ์มีบุตรที่ดูเด่นและมีโอกาสน่าจะเป็นย่าง33อันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ก่อนจะมีบุตรปีนี้เกณฑ์ในแง่ของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะฉะนั้นปีนี้ผมยังไม่อยากให้รีบร้อนให้เลยกรกฎาคมหน้าไปก่อนนะประคองความสัมพันธ์ให้ดีและถ้าหลังวันเกิดไปแล้วมันยังไม่ดีขึ้นคือกาลีก็ยังซ้อนอยู่นะก็ในแง่ของการมีบุตรก็อยากให้คิดเยอะๆชะลอไปก่อนก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทศวงค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่23กันยายนปี22นะคะเวลา19ถึง20นาฬิกานะคะโชคลาภการงานและเคราะห์ค่ะระวังมีปัญหากับคนรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องแล้วก็ด้วยชีวิตในภาพรวมเนี่ยคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกค่ะนะครับคนเราเกิดมาในแต่ละช่วงวัยเนี่ยจะมีพระเคราะห์หรือว่าเทวดาเข้ามาเสวยหรือว่ารักษาอายุแตกต่างกันของคุณนี่เข้าตำรานั้นนะพุทธเสวยราหูแทรกพุทธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูฉะนั้นจากนี้ไปจนถึง9พฤศจิกายนปี60ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท คุณนั้นควรที่จะบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุ ให้คุณไปเช่าหลวงพ่อบ้านแหลมถ้าสะดวกนะครับ นมระอะนะเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบหรือจะไปวัดที่ครอบครัวแพรไปประจำก็ได้คือวัดอินจำได้แล้วนะก็ไปเช่าหลวงพ่อโตนะครับจะเป็นพระปางอุ้มบาตรที่สูงที่สุดในประเทศไทยสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างก็ได้เหมือนกันสะดวกจังหวัดไหนก็ไปเช่าบูชามาแล้วอย่าลืมนะวันละ17จบอย่างที่บอกครับค่ะมาแล้วนะคะ1สายจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้าจากคุณอะไรคะจ้าจานิตาค่ะคนลุงค่ะคุณจานิตานะคะจ้าค่ะเด็กนะคะจานิตาจ้าโอเคเกิดวันที่เท่าไหร่คะ28มกราคม2506ค่ะเกิดช่วงตี2นะคะตี2 2นาทีตี2 2นาทีค่ะรุ่งสว่างเป็นวันอะไรครับรุ่งสว่างเป็นวันจันทร์นะคะก็คือเกิดรอยต่อระหว่างคืนอาทิตย์เช้าจันทร์ถูกไหมครับค่ะจังหวัดอะไรคะที่เกิดกรุงเทพอะค่ะเกิดกรุงเทพอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครนะครับอ่ะคืออย่างนี้ตอนนี้ก็คงจะเตือนแบบนี้นะครับลัคนาเนี่ยลัคนาพิจิตรนะครับแล้วก็ในดวงเนี่ยดาวศุกร์กุมลัคและช่วงนี้เสาทับลัคศุกร์กับเสาเป็นเส้นศัตรูก็คงจะเตือนหนึ่งเลยให้ระวังปัญหาการมีปากเสียงกับคู่ครองคนรักบ้างนะฮะมีแฟนอยู่ไหมฮะมีคนรักอยู่บ้างฮะค่ะก็ค่อนข้างจะง้องแง้งนิดนึงใช่แล้วมันแต่พยายามควบคุมสติค่ะสำคัญมากมันไม่ใช่ง้องแง้งเฉพาะช่วงนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วถูกไหมลองสังเกตตัวเองดู
นะครับค่ะค่ะใช่ไล่มาเรื่อยเลยฝากบอกอย่างนี้อาจจะต้องรอให้พ้นช่วงปลายปีหน้าไปแล้วทุกโดยสารไปนานจังเนาะใช่ไม่จริงๆแล้วแต่ส่วนหนึ่งตอนนี้ต้องยอมรับนะครับไม่ได้เข้าข้างฝ่ายสามีนะแต่หมายถึงว่าตัวของพี่เองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะร้อนง่ายแล้วก็เป็นคนเครียดง่ายนะโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดมากวิตกกังวลปีนี้ให้ไปทำทานกับสัตว์ใหญ่นะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้ครับมากน้อยตามกำลังขอให้ทำอ่ะหมดเรื่องคู่แล้วถามเรื่องอย่างอื่นบ้างเชิญเลยครับค่ะคือว่าอยู่ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเช่าอยู่นะคะบ้านเลขที่10/43จ้ะคือการอนาคตก็อยากจะได้เป็นของตัวเองพอจะสำเร็จไหมคะหมายถึงเอาหลังนี้แหละใช่ไหมจะเอาหลังนี้เลยหรือเปล่าหรือไงค่ะตั้งใจค่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54ถูกไหมครับค่ะแป๊บหนึ่งนะครับในระยะสั้นเนี่ยนะคือยังดีตรงที่เป็นบ้านมือสองผมตอบแบบนี้นะครับในระยะสั้นเนี่ยถ้าเข้าช่วงย่าง55ก็คือเลยมกราหน้าไปนะครับมันก็มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการทำธุรกรรมผ่านนะคือหมายถึงว่าผมไม่ได้ซื้อเงินสดอยู่แล้วนะครับก็ถ้าจะกู้ยืมติดต่อสถาบันการเงินเนี่ยมีโอกาสสมหวังและถ้าเป็นบ้านมือสองก็มีโอกาสได้มาครับ2ปีเลยนะย่าง55และย่าง56อ่ะลองดูค่ะนะถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมหรืออึดอัดมากปีหน้าก็ชิปไปอีก1ปีก็คือช่วงนี้ก็เข้าไปก่อนเนาะใช่เล็กบ้านไม่ได้เสียหายนะเพียงแต่ว่ามันจะแข็งหน่อยต่างคนต่างแข็งอ๋อใช่นะถามว่าไม่ยอมเราเหมือนกันอิทธิพลแต่เราก็ไม่ยอมเขาไงแต่เราไม่ได้พูดคำนี้นะก็พยายามประคับประคองหน่อยก็คืออย่างที่ผมเรียนน่ะว่าเกณฑ์เรื่องความรักรอให้พ้นปลายปีหน้าไปแล้วจะเย็นกว่านี้ค่ะแต่จ้ะอีกข้อนึงพูดถึงว่าเราจะติดป้ายรับปักอักษรแล้วก็รับปักเปลี่ยนซิปในบ้านเลขที่นี้จะเหมาะสมมั้ยคะสะดึงใช่มั้ยค่ะเป็นงานลักษณะแบบนั้นรู้จักค่ะเป็นวงกลมค่ะโถค่ะแต่ก่อนเคยคุยกับแฟนรายการบอกสะเดาคืออย่างนี้ฮะถ้าทำพวกงานเย็บปักถักร้อยนะถามว่าโฉลกกระดวงไหมโฉลกครับแล้วก็สถานที่ในแง่ของเลขบ้านก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับดาวอาชีพที่ทำค่ะถ้าทำเลเหมาะสมก็ทำได้ไม่ว่ากันคือทำเลก็ค่อนข้างจะมันเป็นชุมชนเล็กๆอ่ะนะคะไม่ได้ติดถนนใหญ่ชื่ออะไรจะตั้งชื่อร้านอะไรเดี๋ยวผมดูให้ก็ว่าจะไม่ใช่ชื่อนะคะอ๋อแค่รับทำแก้ซิปอะไรพวกนี้อาจจะมีว่าชื่อป้าเนตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะสะกดครับป้าเนตรป้าเนตรก็ป้าแล้วก็สระเอนอนหนูตอเต่ารอเรือค่ะได้นะใช้ชื่อร้านป้าเนตรนะครับก็จะมีหลักฐานความมั่นคงเรื่อยๆไม่ได้หวือหวาค่ะนะแต่ก็ฝากอย่าทำเฉพาะสะดึงทำ อะไรล่ะเกี่ยวกับพวกงานรับซ่อมรับแก้ตัดขากางเกงเนี่ยทำเลดีๆผมจะบอกให้เขาทำกันไม่ทันเลยนะทุกวันนี้ร้านพวกนี้หาทำเลดีๆลองดูนะครับค่ะเอานะคะโชคดีค่ะก็ขอให้ธุรกิจรุ่งเรืองนะคะเงินไหลมาเทมาเนาะขออีกนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะเชิญค่ะครับมีปัญหาเรื่องชื่อนิดนึงพอดีว่ามีผู้รู้ท่านแนะนำไว้นะคะว่าตัวดีนั้นเนี่ยคาบเกี่ยวระหว่างอาทิตย์กับจันทร์ท่านให้ชื่อมาชื่อหนึ่งชื่อทัศพรนะคะสะกดทัศพรผมขอดูชื่อเดิมก่อนครับอาจารย์นิตาเนี่ยค่ะสะกดครับดอเด็กดอเด็กนอหนูสระอีตอเต่าสระอาดานิตาอันนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งหรือเปล่าขอโทษดานิตานี่เคยเปลี่ยนนะคะห้ารอบคือพอแล้วอ่ะพอแล้วอ่ะจริงๆแล้วนันนิตาก็ไม่เสียนามสกุลเอ้าพลโลมค่ะสะกดรอลิงสระโอมอมาเอ้ยรอเรือมอมาค่ะพลโรมรอเรือกรุงโรมอ่ะนะฮะค่ะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วคือมั่นใจในแง่ของเวลาเกิดถูกไหมล่ะว่ารุ่งสว่างเป็นวันจันทร์นะก็ไม่เป็นไรก็ใช้วรรคมูลนำผมเองก็ใช้วรรคมูลนำไม่ได้เสียค่ะโอ้เปลี่ยนตั้ง5ครั้งแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วโอเคนะคะขอบพระคุณคุณดานิตานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เช่นเดียวกันนะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ
าล่ะค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ